โอ้ยขึ้นแรงอ่ะอยู่คนเดียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับบินแล้วนะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนบ่อยมากนะคะบินไปก็บินมาบินทุกวันวันนี้เนี่ยกินอยู่ที่ฐานโบนิต้าบีชนะคะหรือว่าที่ฟอร์ดไมเออร์ฟลอริดานะคะบินมาเมื่อเช้าเริ่มจากดัลลัสฟอร์ดเวิร์ธที่เบสนะคะบินมาที่ชิคาโก่ก่อนแล้วก็จากชิคาโก่เนี่ยบินลงมาที่ฟลอริดานะคะฟอร์ดไมเออร์เนาะก็เหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เป็นครั้งแรกที่มาฟอร์ดไมเออร์ถือว่าบ้านอยู่ฟลอริดาก็จริงนะคะแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองออร์แลนโดนะไม่ได้อยู่แบบในฝั่งชายหาดลงเครื่องมานะคะก็ช่วงบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่งแล้วก็มีเวลามาถึงโรงแรมก็นั่งเรียกอูเบอร์นะคะมาจากโรงแรมมาถึงที่หาดโบนิต้าบีชนะคะที่นี่ประมาณสัก15นาทีไม่ไกลนะคะสบายๆชิวๆ15เหรียญนะคะ US ดอลลาร์ก็มาถึงเลยเพราะว่ามันไม่ไกลจากตัวโรงแรมนะคะที่พักก็เลยแบบโอเคเราไม่ได้มีเวลามากอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพิงครับไปบินกับดัลลัสฟอร์ดเวิร์ธนะคะพรุ่งนี้เนี่ยมันก็ชิวๆเพราะว่าพรุ่งนี้กี่มีแค่ไฟล์เดียวชั่วโมงบินก็ประมาณ2ชั่วโมงนี่นี่เนี่ยเห็นมาบางคนเขาก็แบบว่ามีเต็นท์มีอะไรแบบจริงจังมากเขาขนมากันเองเลยเห็นไหมคะข้างหลังข้างๆนี้ก็คือจริงจังเหมือนกันส่วนข้างหลังนี้ข้างๆนี้ก็มีเก้าอี้มาพร้อมนะคะก็คือว่าดูแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมีแค่นี้เลยนะคะสิ่งที่เตรียมมามีอะไรบ้างเตรียมมาแค่นี้เลยจริงๆนะคะอันนี้เสือเนี่ยยืมเข้ามายืมพี่เข้ามาเดี๋ยวต้องเอาไปคืนเขาที่โรงแรมนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่า1ขวดเสื้อคอแห้งก็มีครีมกันแดดใกล้หมดแล้วด้วยแล้วก็มี travel bag นะคะอันนี้ก็แบบมีพวกผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีชุดมาเปลี่ยน1ชุดแล้วก็มีพวกโทรศัพท์กระเป๋าเงินนะคะแล้วก็มีรองเท้าแตะ1คู่หมดแล้วมีแค่นี้เลยแล้วดูบ้านอื่นเขาแต่จะบอกว่าเมื่อคืนนี้นอนตอนเที่ยงคืนแล้วก็ต้องตื่นตอนตีสองครึ่งเพราะว่าเวลาไซน์อินไทม์ก็คือเวลาที่ต้องรายงานตัวนะคะรายงานแบบว่าเราพร้อมไปบินอะไรเงี้ยที่สนามบินเนี่ยรายงานตัวตอนตีสี่เก้านาทีนะแล้วก็ปกติก็จะตื่นก่อนประมาณ2ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะก็ได้นอนแบบประมาณ2ชั่วโมงท่วน แต่มันเข้าตามากต้องหยีตาตลอดลืมตาไม่ได้ต้องใส่แว่นแซ่บตาเวอร์แบบมีรอดตอนนี้นะคะอาบแดดมาครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะฟินมากแดดกำลังดีแบบไม่ได้ไหม้คือแบบกำลังได้ที่เลยนะคะเนี่ยเริ่มแบบแทนแล้วก็ทาครีมกันแดดตลอดนะคะจะมีสปีดโบ๊ทนะแล้วก็มีเหมือน
เหมือนโดดล่มอ่ะที่เขาแบบมีสลิงดึงขึ้นไปนะคะมีคนเล่นตลอดคล้ายๆเมืองไทยเลยที่โบนิต้าบีชเนี่ยหาดเนี้ยมันจะเงียบสงบกว่าหาดฟอร์ตเมเยอร์นะคะเพราะว่าฟอร์ตเมเยอร์มันจะมีพวกร้านอาหารด้วยมันจะพลุกพล่านกว่าเนาะแต่ว่าเราก็สะดวกมาที่นี่ใกล้กว่าแล้วเราก็ชอบที่มันแบบที่บรรยากาศมันเงียบๆมากกว่าไม่ชอบคนพลุกพล่านเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์ด้วยคนเยอะขาเริ่มไหม้ๆแล้วเริ่มแทนแล้วนะเดี๋ยวดูตอนกลับไปจะเป็นยังไงนี่สปีดโบ๊ทลายลำเลยนะคะฝั่งขวามือเห็นไหมคือเป็นกระจุกเลยคนเยอะกว่าโซนนี้จะแบบเงียบๆเนี่ยจะเป็นแบบคนเดียว2คนอะไรเงี้ย3คนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าคลิป
ต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะจะพาไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน